คราวนี้เรามาดูสภาพใจของคนใกล้ตายนะแบบแรกนะหน้ายิ้มยิ้มปากเขียวเขียวแบบนี้นะนะคือสภาพใจตอนจะละสังขารเนี่ยนะเราก็เห็นว่ามีแต่เรื่องดีๆสภาพใจดีๆนะเรื่องดีๆที่มาให้เห็นเป็นกำลังมิตรทำให้ปลื้มใจตลอดเรื่องไม่ดีเนี่ยไม่มีแทรกเลยนะก็เรียกว่าละสังขารด้วยจิตที่โปร่งใสส่วนมากคนที่มีสภาพใจแบบนี้มักจะเป็นผู้ที่ฝึกสภาพใจมาดีแล้วนะนึกถึงบุญสั่งสมบุญทุกวันสั่งสมความดีทุกวันนึกถึงบุญทุกวันแล้วก็หลับไปกับการนึกถึงบุญทุกวันอยู่เป็นประจำนะถึงสามารถที่จะให้สภาพใจเป็นแบบนี้ได้นะละลงแล้วก็ไปสู่สุคติด้วยจิตที่ผ่องใสนะจิตของเราช่างรื่นรมทุกครั้งที่ได้นึกถึงบุญที่เราเคยสร้างไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เราได้น้อมถวายพัตตาหารอันประณีตแด่สมณะอยู่เนืองนิดจิตของเราเอิบอาบด้วยความปลื้มปิติทุกครั้งทั้งก่อนถวายขณะถวายและหลังจากที่เราถวายพัตตาหารแล้วด้วยอานิสงส์แห่งบุญจึงพลันมาบังเกิดเป็นประติมากรรมอันวิจิตรการตาณสวนสวรรค์แห่งนี้ประติมากรรมที่พวกเจ้าเห็นอยู่นี้เกิดจากอานิสงส์แห่งบุญที่เราได้ถวายคิลานเพสัตแด่สมณะผู้อาพาธเพื่อรักษาอาการของท่านให้หายพวกเจ้าเห็นประติมากรรมนั่นไหมช่างงดงามระยับจับตาซะจริงประติมากรรมนี้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญของเราที่ได้ถวายผ้าไตรจีวรแล้วยังบันดาลทิพยอาภรณ์ให้เกิดแก่เราอีกด้วยนะเราจะสวมทิพยอาภรณ์อันวิจิตรนี้ในยามที่เราจะออกสู่เทวสมาคมช่างสุขใจเหลือเกินทุกครั้งที่ย้อนรำลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ยังความปลาบปลื้มแก่ใจของเราไม่มีประมาณแบบที่หนึ่งนะจิตผ่องใสสุขติเป็นที่ไปนะ